วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเฮงรับปี2019แพนเค้กเขมนิดฟาดละคร3เรื่องรวดแถมงานพิธีกรอีก1รายการเรียกได้ว่าเฮงรับปีใหม่เลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกเรื่องราวดีๆอย่างแพนเค้กเขมนิดที่นอกจากจะโดดเด่นด้านงานสายบุญแล้วนั้นงานในวงการของเธอปีนี้บอกเลยค่ะว่าดวงดีกลับมารับตำแหน่งนางเอกสายโกยอีกครั้งเพราะล่าสุดต้นปีแถลงผังปี2019ช่อง True For You นางเอกคนสวยยังคงยืนหนึ่งในตำแหน่งเบอร์หนึ่งนางเอกของช่อง True For You มีงานให้ได้เซอร์ไพรส์กันเพียบแม้ว่าเจ้าตัวกำลังจะเมคมันนี่ลุยธุรกิจความงามแป้งแพนซี่โกยรายได้หลายล้านบาทชนิดที่ว่าขายดีเทน้ำเทท่าแค่ไหนเจ้าตัวก็ยังไม่ทิ้งงานหน้าจอทีวีอย่างเด็ดขาดซุ่มเงียบรับงานละคร3เรื่องรวดทั้งศรีอยุธยา2พยักร้ายสายสลับและเรื่องสุดท้าย Voice Import Series เกาหลีประกบกับพระเอกสายติดอย่างแอนดิวเกรกสันที่ทุกคนจับตามองว่าเคมีเข้ากันเป็นที่สุดที่สำคัญละคร3เรื่อง3สไตล์นี้นั้นล้วนเป็นละครฟอร์มยักษ์ของสถานีทั้งนั้นไม่พอแค่นั้นนะคะสาวแผนยังแอบรับงานพิธีกรประจำวันสวยๆเก๋ๆอีกหนึ่งรายการอีกด้วยค่ะรวยๆปังๆแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ